สวัสดีครับมาพบกับหวยสถิตินะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรวมทีเด็ดเหมือนเดิมนะครับเป็นชุด2แล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหวยซองนะครับทั้งหวยทำมือนะครับหวยหนังสือพิมพ์ก็มีนะครับแล้วก็หวยเจ้าอื่นๆนะครับที่หลากหลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นแนวทางในงวดวันที่1มีนาคมนะครับลองเก็บสถิติกันดูนะครับงวดนี้จะมีตัวไหนน่าสนใจแล้วก็ตัวไหนจะเข้าในวันที่1มีนาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเพลินๆนะครับดูเป็นแนวทางนะครับชอบเจ้าไหนก็จัดไปได้เลยนะครับมาดูหวยซองแผ่นแรกนะครับเป็นปักหลัก10ล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับแผ่นนี้นะครับก็ให้หลัก10ล่างไปที่2 6แล้วก็7นะครับถ้าท่านใดตามดูหวยบ่อยๆก็จะเห็นปักหลัก10ล่างนะครับแล้วก็ปักหลัก10บนในแผ่นนี้เป็นปักหลัก10ล่างนะครับ2อะไรเอ่ย6อะไรเอ่ย7อะไรเอ่ยนะครับผมต่อมานะครับเป็นของแอดพรนะครับตำราพารวยนะครับแฟนเพจตัวนี้ก็เป็นหวยทำมือนะครับให้เลขวิ่งมาตัวเดียวเลยนะฮะให้เลขเด่นมาตัวเดียวนะครับวันที่แล้วให้3นะครับก็3ไปหลักร้อยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสำหรับ3ตัวบนนะครับเป็นเลขวิ่งสำหรับ3ตัวบนนะครับเมื่อวันที่1มีนานะครับให้เด่นไปที่เลข8ให้วิ่งไปที่เลข8นะครับเลข8นี่ตามกันมา2งวดแล้วนะครับยังไม่มานะครับก็น่าสนใจนะครับงวดวันที่1มีนาคมจะมาไหมนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นย่าโมออกศึกนะครับก็จะเป็นล่างนะครับ2ตัวล่างชุดสรุปนะครับ0อะไรเอ่ย1อะไรเอ่ย6อะไรเอ่ยแล้วก็9อะไรเอ่ยนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นหลัก10นะครับแต่ว่าก็กันหลักหน่วยได้ด้วยนะครับผมหาอีกตัวมาใส่นะครับย่าโมออกศึกนะครับแผ่นนี้ก็เห็นบ่อยเหมือนกันนะครับแผ่นสีน้ำตาลเข้มๆนะฮะซึ่งงวดล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ0126เลขล่างมันออก43หลุดมานะครับงวดล่าสุดไม่เข้านะครับจะมาเข้างวดนี้หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ชอบหลุดแล้วก็จะกลับมาเข้านะครับถัดมานะครับเป็นบนนะครับเลขบนเงินไหลมานะครับเด่นบนให้เด่นไปที่83นะครับแล้วก็มีชุด3ตัวบนก็จะเป็น185 936แล้วก็036เน้น8กับ3นะครับถ้าจะตัดเล่น2ตัวก็ได้นะครับอาจจะเล่นเป็น83 3818 1585 93 96 36หรือจะเล่น03 06แล้วก็36 36ก็ซ้ำนะครับลองจัดดูนะที่เห็นจะมี83นะครับแล้วก็มี1มี5มี9มี6แล้วก็มี0นะครับจะเอาแบบไหนนะครับจะเอาตามนี้หรือตัดเล่นก็จัดไปได้เลยนะครับถัดมาแผ่นสีเขียวแผ่นนี้นะครับคมให้ไว้นะครับ17อ๋อคนเจ้าของตัวเลขน่าจะชื่อคมนะครับให้ไว้วันที่17กุมภาพันธ์หลังหวยออกนะครับก็ให้งวดวันที่1มีนาคม3ตัวนะครับ3 2 6แล้วก็0 4 8นะครับตัดเล่น2ตัวก็จะเป็น3 2 3 6แล้วก็26นะครับ04 08แล้วก็48ถัดมาอีกนะครับเป็นสนบนนะครับหลัก10หลักหน่วยบนนะครับ2ตัวบนนั่นเองนะครับ
ก็ทำสถิติตรงนี้ก็วงว่าเข้าเนี่ย1 2 3 4 5 6 6งวดแล้วนะครับงวดล่าสุดเข้า59เลยงวดนี้ให้ไปที่0367นะครับ0367นะครับตัวเลขได้ลุ้นเลยนะครับจะมาเป็นคู่หรือจะมาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับน่าสนใจนะครับสูตรนี้0367ถัดมานะครับเป็นหนังสือพิมพ์นะครับเลขชนสำนักพิมพ์ก็จะมี36 38 68นะครับเดลีนิวให้ไปที่608 7341ไทยราชให้ไปที่502 368บางกอกทูเดย์8446173นะครับเน้น4นะครับตัวเลขชนสำนักพิมพ์เหรอมี363868นะครับก็คือชน3ชน6ชน8 3ตัวนี้ประมาณนั้นนะครับมีเดลีนิวกับบางกอกทูเดย์ก็ชน1ด้วยชน4ด้วย4เน้นของบางกอกทูเดย์อีกนะครับชน3อยู่แล้วนะครับชน8ชน7ชน6นะครับไม่ชนเพียงแค่0นะครับ6ก็ชนนะครับผมถัดมาเป็นเลขเด็ดมาแรงนะครับเลขดังสลาก5ภาคก็ขายขาย10เลขขายดีแม่จำเนียนนะครับเลข10ตัวนะครับก็จะมี1468นะครับ281865242979แล้วก็59นะครับส่วนตัวเลขด้านข้างนะครับก็จะมีครบรอบ256ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพร.2นะครับ24กุมภาพันธ์2311ตัวเลขอื่นๆก็จะมี68074902615 101526596807409000ก็จะมี213960828542142มี29มี24มี3638แล้วก็68นะครับนี่ก็เป็นแนวทางจากเลขเด็ดเลขมาแรงเลขดังสลาก5ภาคถัดมาเป็นเลขแม่นบนแล้วก็เลขแม่นล่างเลขแม่นบนให้ตัวเดียวไปที่3 032373103623แล้วก็473ส่วนเลขแม่นล่างให้แม่นไปที่เลข2ชุดตัวเลข2ตัวก็จะมี2ตัวล่างก็จะมี23 24 26 29นะครับไปกลับได้เลยนะครับบนกันล่างล่างกันบนก็ได้นะครับสลับกันถัดมานะครับก็จะเป็นเสือตกถังพลังเงินดีนะครับเด่น4ลอง1นะครับชุด3ตัว38 318 812 429 124 428 849แล้วก็419นะครับชุด2ตัวก็จะเป็น2418 4929 4821 1284นะครับตัวที่เน้นก็จะเป็น48 12 2184นะครับตัวอื่นก็จะมี28 81 15แล้วก็41นะครับระวังเบิ้ลหามด้วยนะครับ344 44 411แล้วก็11ถัดมาเป็นเลขเจาะใจลงหวังนะครับวันที่1มีนาคมเลขในใจ74นะครับเหนือใต้เจาะทะลุก็คือเลข7นะครับเน้น7คู่เงินเป็น73 74 75 79นะครับ43 45 48แล้วก็49คุ้มทรัพย์ให้ไปที่573นะครับจะใช้3ตัวหรือว่าจะตัดเล่น2ตัวก็ได้นะครับ575373ก็ได้นะครับถัดมาเป็นนกตาทิพย์นะครับข้อมูลบนนะครับบนกันล่างก็ได้นะครับตัวนี้ให้ไปที่เลข6นะครับตัวเดียวชุด2ตัวก็จะมี60 63 68แล้วก็เลขเบิ้ลนะครับ66นะครับ
นกตาทิพย์ก็แม่นเหมือนกันนะครับผมได้ลุ้นนะครับเลขตัวเดียวเลข6นะครับใช้สำหรับเลขบนนะครับหรือจะกันล่างด้วยก็ได้นะครับ6กับ9เลขตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับจะเป็นเลข6หรือเลข9นะครับผมน่าสนใจนะครับผมโอเคนะครับสำหรับชุดนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หวยสถิติด้วยนะครับแชร์กันเยอะๆนะครับไลค์กันเยอะๆแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้หวยสถิติด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นชุดไหนจะเป็นหวยเด็ดเลขดังจะเป็นหวยซองหวยทำมือจะเป็นสูตรหวยสูตรไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามไปด้วยกันนะครับผมยังพอมีเวลาหาทีเด็ดนะครับงวดวันที่1มีนาคม2567นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ